ส่วนเหตุการณ์ที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วกรณีของผู้ช่วยพยาบาลเมื่อเช้าที่มีการนำเสนอข่าวเธอถูกสาดน้ำกรดคาดว่าประสงค์ให้เธอประสบอุบัติเหตุเพื่อจะชิงทรัพย์แต่ว่าล่าสุดเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วฮะยังไม่รู้ชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ที่มาที่ไปมันยังไงกันแน่แล้วคือนี่เป็นตัวจุดเกิดเหตุก่อนนะครับคุณผู้ชมคือเป็นลักษณะเป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามประกบคุณแป๋วคุณแป๋วเนี่ยอายุ43ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีพอออกเวรก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปรากฏเนี่ยคนร้ายก็ขี่ตามประกบเสร็จปุ๊บสาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์เธอก็ล้มตอนแรกตำรวจมาดูรูปการนี่ต้องประสงค์ชิงทรัพย์แน่ๆแต่คุณผู้ชมครับปรากฏว่ากล้องวงจรปิดมาอ่ะทีมงานเอากล้องวงจรปิดเข้ามาคือลักษณะเนี่ยตามกันมาเลยคุณผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมฮะผู้บาดเจ็บขี่อยู่ปุ๊บคนร้ายก็ขี่ตามมาหลังจากนั้นพอคนร้ายสาดไม่ได้ชิงทรัพย์อะไรเลยฮะสาดเสร็จก็ค่อยๆขี่ออกไปอ้าวไม่ได้เหมือนไม่ได้เร่งเครื่องหนีด้วยเหมือนสาดอ่ะค่ะแล้วไปเลยสาดแล้วไปเลยไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แล้วประสงค์อะไรกันแน่วงจรปิดเนี่ยมันฟ้องออกมาแบบนั้นทีมข่าวไปเจอสองสามีภรรยาที่ให้การช่วยเหลือคุณแป๋วคือป้าสุกกับลุงกำพลป้าสุกกับลุงกำพลก็บอกว่าเออก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรนะเพราะว่าตอนที่เขามาวิ่งมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยมีคนสาดน้ำกรดใส่หนูไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรนะจะเป็นผู้ก่อเหตุบ่ถ้าเป็นคนเล่าบางทีมันต้องมาซอยแน่นอนตามสัญชาตญาณคนนี่มันบ่แล้วคือบ้านเฮาถ้าคนเห็นกันทั้งท่านนี่มันต้องจอดซอยเหลือกันต้องลงซอยเหลือกันแต่นี่บ่แม่นนี่บ่แม่นเออคล้ายๆว่าสิมาประสงค์อะไรนึงเบิ่งลักษณะท่าทางมันสิลงไปหาอีกมันสิลงไปหาเองกูดะมันก็เลยสิตกใจบ่มันเห็นก็ว่าเห็นขาดอยู่มือเด้เออขาดถือแลนออกมาทั้งไฟค่อยสาดไฟหายนั่งที่มันขอความช่วยเหลือเนาะก็เลยสิลงไปซอยมันหนูบ่ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเฉียวชนอีหยังพ่อซั่นนั่นมันมีคนเอาอีหยังยางฟาดหนูซั่นว่าว้ายคันแม่นท่านว่าสิเอาขาดขอรถมันไว้คนเดียวเออมันบ่หังบ่ท่านมันบ่ท่านมันแต่ว่ามันก็ไปแบบใจเย็นพอได้ปื๊ดไปเด้คอยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับคุณแป๋วเนี่ยอาการหนักเลยนะครับเพราะว่าน้ำกรดเนี่ยเข้าที่เต็มใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายครับแขนขาเธอก็หักจุดเกิดเหตุเนี่ยคืออำเภอพิบูลรักแถวบ้านดงยางนะครับตอน 1:50 ของวันที่7กุมภาพันธ์คือน้ำกรดเข้าไปที่ดวงตาก็จะกระทบกับดวงตาและการมองเห็นของเธอด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของผู้บาดเจ็บไปเจอแม่เนี่ยอายุ78ต้องเลี้ยงหลานอีกนะฮะรวมไปถึงพี่ชายงงไปตามๆกันเลยแป๋วไปทำอะไรใครหรอที่จะได้เบิ่งเงินลูกทำไมแป๋วต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เห็นภาพลูกว่าอยากเบิ่งดอกพี่ตูนเส้นอาหารก็มีเรื่องมีเล่ากันบ่บ่มีแม่คิดว่าเกิดจากสาเหตุนั้นแม่บ่รู้เพราะว่าแม่บ่เคยมีประวัติหยังบ่เคยผิดใจกับผู้ใดลูกก็บ่มีประวัติแต่พัดเกิดมาแกบอกให้ฟังแน่บ่ว่าเคยมีเรื่องมีเล่ากับผู้ใดแน่บ่มีเป็นผู้หญิงสาดเลยจังได๋ว่าผู้ชายอะก็อยากให้จับได้อยากให้ฆ่าพุ่นล่ะจับได้น่ะสิไปถามอยู่แม่สิไปถามว่าเป็นหยังคือมาเฮ็ดให้ลูกแม่ย่าก็เขาเฮ็ดหยังให้ย่าก็สิไปถามแบบนี้ล่ะมันหมาอะไรตัดหน้ารถด้วยว่าเนี่ยงว่าผมบ่ได้คิดว่าสิมีการสาดน้ำกรดดิคิดบ่ถึงเลยเพราะว่าบ่รู้ในความคิดผมโอ้สลดใจเลยผมบ่บอกเลยเพราะว่าเขาพันไว้เบิดเลยบ่เห็นส่วนเห็นแต่เส้นผมในโรงพยาบาลนี่เสื้อผ้านี่เปื่อยหมดเลยพ่อน้องผมเป็นคนที่ว่าบ่มีผิดมีภัยกับผู้ใดเป็นคนซื่อๆเป็นคนบ่มีเรื่องบาดหมางกับผู้ใดอยู่แล้วผมโดยทางวิสัยดีมืดแปดด้านครับสาเหตุคาดว่าถึงนะครับถ้าประสงค์ต่อทรัพย์มันก็ทำรุนแรงเกินไปครับทุกจิตเวชทุกบ้าหรือเปล่ามาทำอะไรแบบนี้เพราะในพื้นที่นี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมันไม่มีครับเรื่องชู้สาวเรื่องผิดใจกับใครนี่มันไม่มีครับท่านสุดท้ายคือสามีนะครับก็ยังยืนยันว่ามันไม่มีอะไรทีนี้
ใน Facebook ของเธอผู้ประสบเหตุนะครับคุณแป๋วเนี่ย2สัปดาห์ที่แล้วก็โพสต์คือเธอเพิ่งจะคลอดลูกได้3เดือนหลังจากที่แต่งงานกับสามีที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นทหารก็มีลักษณะเหมือนตัดพ้อแต่จริงๆอ่านจากใจความก็ไม่ได้ก็เป็นฟิลไม่หรอกมันเป็นฟิลแม่หลังคลอดเนี่ยพี่ไก่ก็คือเหนื่อยนะคะอ่านนิดนึงแล้วกันนะเธอบอกว่าตลอดเวลา3เดือนที่เราอยู่ด้วยกันแบบฟูลไทม์แม่ยอมรับว่าแม่กลัวกังวลคิดมากกดดันทุกอย่างมีน้ำตาแต่ต้องอดทนแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาสู้ไม่ได้กับความสุขที่หนูมีให้แม่นะอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบางส่วนนะครับแล้วอ่านดูก็พูดถึงลูกนะค่ะก็เดี๋ยวต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะครับแล้วถ้าไปเกิดเหตุอย่างนี้กับคนอื่นอีกโหน่าตกใจแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าไม่รู้จะสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหรือเปล่าขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะขอให้ได้ดวงตากลับมานะคะอ่ะท่านผู้